้ challenge ของเราพิเศษยังไงฮานาตี้ challenge ช่วงนี้นะคะ inspire มาจากการที่พนักงานออฟฟิศของเรานะคะ work from home เพราะฉะนั้นสกิลการทำอาหารเนี่ยก็คือได้ถูกอัพขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้เราจึงพาทุกคนเนี่ยมาแข่งขันกันในทุกเชฟไทยแลนด์เราไปชมโจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ของเราในวันนี้คือการรังสรรค์เมนูและนำเสนออาหารโดยใช้เทคนิคเลเซอร์แมปปิ้งเป็นองค์ประกอบในการจัดฟู้ดพรีเซนเทชันอย่างมี creativity วัตถุดิบหลักของเราวันนี้สำคัญมากนั่นก็คือไข่แต่จะมีไข่อะไรบ้างเราจะให้ทุกคนลองล้วงเข้าไปแล้วจะรู้ว่าชะตาของตัวเองจะเจอกับไข่อะไรบ้างก่อนอื่นเรามาแนะนำเชฟกันก่อนว่าผู้เข้าแข่งขันวันนี้มีใครกันบ้างเชฟท่านแรกเชฟแคทค่ะและเชฟคนที่สองนะคะเชฟเกมค่ะและเชฟท่านสุดท้ายนะคะเชฟสุกค่ะกติกาก็คือเราทุกคนเมื่อจับฉลากไข่แล้วได้ไข่ที่เป็นวัตถุดิบหลักของตัวเองแล้วจะต้องเอาไข่ของตัวเองมารังสรรค์เมนูเป็นยำที่ทำมาจากไข่โดยจะต้องใช้วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมดระยะเวลาที่เรากำหนดให้ก็คือ30นาทีและนาทีนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เชฟทุกท่านนะคะจะต้องเลือกไข่ของตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปค่ะไปกันค่ะขอเชิญเชฟสุเลือกไข่ค่ะเชฟสุได้ไข่ต้มต่อมานะคะขอเชิญเชฟเกมจับไข่ค่ะเชฟเกมได้ไข่เยี่ยวม้าและเชฟแคทนะคะเชฟแคทได้ไข่พะโล้เมื่อเชฟทุกท่านนะคะรู้ไข่ของตัวเองแล้วจับเวลาค่ะจับเวลาแล้วนะคะทุกคนจับเวลานะคะทุกท่านมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอย่าลืมนะคะพวกคุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอย่าลืมนะคะทุกท่านว่านี่คือการแข่งขันนะคะตอนนี้นะคะคนที่หยิบผลิตภัณฑ์ไปเยอะที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นเชฟเกมนะคะแต่ไม่แน่ใจเลยว่านางจะทำอาหารออกมาได้กินได้หรือเปล่านะคะแต่อีกคนนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือเชฟสุตอนนี้เธอกำลังเริ่มปอกไข่แล้วแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือเชฟแคทเพราะว่ายังแกะอะไรไม่ได้เลยเธองงว่าเธอจะต้องเอาไข่ไปต้มพะโล้ก่อนส่วนตัวแล้วเป็นห่วงเชฟแคทมากนะคะมือดูไม่มีแรงแล้วก็เหมือนมาหลอกเราว่าเป็นเชฟความจริงแล้วทำอาหารอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ตอนนี้เชฟแคทก็ใช่ย่อยนะเธอเปลี่ยนวิธีการปอกไข่แล้วนะคะนางรู้ตัวแล้วค่ะเธอเริ่มใช้มีดว่าจุดอ่อนของนางคือนิ้วไม่แข็งแรงเชฟสุคะโจทย์ของคุณในวันนี้นะคะคือไข่ต้มคุณคิดว่าเป็นโจทย์ที่ยากหรือว่าโจทย์ที่ง่ายในสายตาคุณคะสบายมากสบายมากเลยนะคะเป็นโจทย์ที่เคยทำอยู่แล้วหรือเปล่าคะสบายทำทุกวันมั่นใจไหมคะแคทมากวันนี้จะทำเมนูอะไรคะไม่บอกยังไม่บอกหรือยังไม่แน่ใจไม่รู้เป็นไงบ้างครับเกมโอ้สบายมากนะฮะทำกินอยู่ทุกวันเนี่ยไอเมนูอันเนี้ยเมนูอะไรคะน่าจะเป็นยำไข่เยี่ยวม้ารวมมิตรมโนรามโนราบินไหมมโนราไม่บินไม่บินเพราะไม่ได้ใช้สลิงนะฮะเวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะฮะคิดว่าจะใช้ไข่เยี่ยวม้ากี่ฟองโอ้ใช้หมดเลยฮะ4ฟองอะนะใช่ครับผมเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยฮะสู้คิดว่าจะทำเมนูอะไรวันนี้ไข่ต้มคิดว่าจะทำเมนูยำยำไข่ต้มเหรอยายำรวมมิตรไข่ต้มแล้วส้มนี้จะเอามาทำอะไรไอ้ความลับเชฟแคทเริ่มหั่นมะนาวหั่นผิดหั่นผิดแต่ตอนนี้มีการแบ่งปันกันนะคะก็คือเชฟเกมหั่นมะนาวให้เชฟแคทอย่าลืมนะคะทุกคนว่าอาหารต้องทานได้และต้องออกมาสวยงามด้วยเป็นไงบ้างฮานาตี้ตะกี้ที่ไปดูมาตอนนี้นะคะเวลาก็ดำเนินผ่านไปเชฟทุกท่านเนี่ยก็มุ่งมั่นเต็มที่นะคะคนที่น่าสนใจมากๆก็คือแคทตอนนี้เธอเอาไข่พะโล้เนี่ยคว้านไข่แดงออกแล้วเธอเอาไข่แดงไปยำคิดว่าเธอจะยำไข่แดงแล้วเอาไข่แดงเนี่ยใส่เข้าไปในไข่ขาวของพะโล้ซึ่งแปลกมากก็ไม่เคยเห็นคนหนึ่งที่ดูท่าทางจะเป็นม้ามืดแต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาหยิบวัตถุดิบเกินมาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะฮะใช่ค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะอ
ค่ะนี่ก็เป็นนะคะชื่อว่ายำน้องเลือดค่ะก็คือเกิดจากความตั้งใจในการใส่ใจทำยำไข่ต้มออกมาโดยการผสมผสานวัตถุดิบปริศนาต่างๆมาผสมกันค่ะค่ะก็ส่วนซีนไฟนะคะที่ดีไซน์ให้เข้ากันนะคะก็คือดีไซน์เป็นวงกลมหมุนๆ2วงก็เหมือนแทนตัวไข่อะค่ะที่มันมี2วงด้วยกันค่ะยำรวมอ้วนครับผมยำที่ผมทำก็เป็นแบบมีหลายๆอย่างใส่รวมกันไปช้อปปิ้งก็เยอะๆใส่เข้าไปกินเอาอิ่มมะคงจะไม่ถูกปากกรรมการเท่าไหร่ซีนไฟก็จะเป็นอันที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หมุนรอบจานนะครับผมแล้วก็เป็นสีแดงอันนี้ผมก็ว่าน่าจะเข้ากับอาหารของผมค่ะยำพะโล้เข้ากรุงค่ะจริงๆจานนี้มีเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของการที่อาหารป่านะคะมีทั้งหมูป่ามีทั้งไข่ป่านะคะแล้วก็มีหมีป่าที่เป็นโคอาล่านะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยกำลังหนีป่าแล้วก็เข้ากรุงนะคะถ้าซีนเลเซอร์เนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบเส้นเลเซอร์ของป่าไผ่สีเขียวที่แบบวิ่งผ่านป่ามาแล้วเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงนั่นเองค่ะเราขอแนะนำกรรมการคุณมดทรงพลไตรเนตรถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรายการทุบเชฟไทยแลนด์เราจะมาเริ่มมันจานไหนดีฮะเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยได้เลยค่ะไข่ต้มแน่นอนเนื้อไข่นี่ละมุนมากครับรสชาติแรกเผ็ดนำเลยครับแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยใช้ได้กลมกล่อมครับจานถัดมาเลยฮะกินที่ไข่หรือกินที่แหนมเลยครับอันนี้เยอะมากครับอันนี้ผมอยากเจอคนทำนะฮะก็อันนี้มันจัดไปหน่อยครับคือมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรน้ำปลาเยอะไปใช่จานต่อมาค่ะคอมเมนต์พรีเซนเทชันด้วยก็ได้นะคะขนมหรืออาหารนะผมเดากันเลยคนทำนี่น่าจะหน้าตาดีรายการนี้มีประกันใช่ไหมมีแต่ประกันโควิดไม่มีประกันน้องเสียนะครับผมพูดได้จากใจไหมจากใจเลยค่ะกระด้างมากกระด้างคือเนื้อไข่หรือรสชาติกระด้างมากครับน้ำยำไม่มีข้าวน้องข้าวเนื้อไม่เหนื่อยเข้ากันเลยครับคิดว่ากรรมการจะน่าจะเลือกได้ละค่ะกรรมการมีคำตอบในใจไหมคะหรืออยากจะชิมอีกสักรอบพอแล้วครับมันอันตรายต่อสุขภาพตอนนี้นะฮะเราจะมี2รางวัลด้วยกันนะครับจานแรกจะเป็นจานที่โดนทุบนั่นหมายความว่ากรรมการจะเป็นคนทุบว่าจานไหนที่แย่ที่สุดกรรมการจะเป็นคนทุบจานนั้นนะฮะและอีกจานนึงคือจานที่ดีเยี่ยมอร่อยที่สุดนะฮะเริ่มกันเลยครับผมขอยืมค้อนเรื่องไม่ยากเลยจานขอเชิญเชฟที่ทำตอนนี้นะคะถึงวินาทีตัดสินแล้วนะคะว่าใครจะถูกทุบและใครจะเป็นสุดยอดทุบเชฟไทยแลนด์ค่ะและคนที่ตกรอบเป็นรายต่อไปคือนี่ผมก็หยิบมาเยอะๆฮะตามที่ผมคอมเมนต์เลยคือมันเยอะจริงๆอ่ะแต่อะไรอ่ะแหนมทุกอย่างมันอร่อยหมดคือถ้ามันแยกออกมาเนี่ยมันอร่อยแต่พอมันใส่รวมกันไปเนี่ยมันเกินทุบเชฟที่ดีที่สุดของเราก็คือเชฟสุนะครับงั้นวันนี้นะคะเนตตี้เราก็คงจะต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วก็เจอกันใน EP หน้ากับStart Eventนะคะ